ตอนหนุมานแปรพักชิชะพระรามจะดูถูกเราซะนี่กระไรส่งพลักผู้น้องมาทำศึกกับเราช่างยามศักดิ์ศรีพญาวานรอย่างหนุมานยิ่งนักเจี๊ยดโอ้โหโมโหโกรธาขนาดนี้เชียวล่ะเนี่ยการศึกครั้งนี้เป็นการชำระแค้นระหว่างข้ากับมนุษย์ไม่อยากให้พวกเจ้าต้องออกไปสู้รบเสียชีวิตกันมากมายอันนี้จะดีออกไปลบกูตายแง่ๆเลยเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจงรอข้าอยู่ที่นี่แหละข้าจะไปฆ่าผู้มันให้เจ้าดูอจี๊ขอให้ท่านหนุนมาจงมีชัยชนะเร็วๆหน่อยนะเร็วหนุมานใช่แล้วข้าเองนี่จะเป็นผู้นำทัพของทศกัณฐ์มาสู้กับเราอย่างนั้นเหรอเนี่ยก็ใช่อีกเจ้าเป็นบ้าอะไรไปแล้วหนุมานก็พระรามน่ะสั่งให้เจ้าไปเอากล่องดวงใจทศกัณฐ์มาไม่ใช่เหรอฮะแล้วนี่ทำไมท่านถึงกลายเป็นพวกมันไปได้ล่ะคงจะถูกมนต์สะกดของทศกัณฐ์ทำให้เปลี่ยนไปเพียงค่ะถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นก็ต้องแหลกลานกันไปข้างนึงทหารลุยโอ้มขยายร่างพวกเจ้าไปโคตรสู้กับข้าใส่หัวไปพ้นเอามือผลักเบาๆพวกทหารวานรเขาไม่เป็นอะไรมากหรอกข้าต้องขออภัยที่ต้องโหดนิดๆนะพวกนั้นจะได้ดูสมจริงโอ้พวกเรารู้นั่นสิทหารนุมานอารวาสใส่พวกทหารของพระรามจนแตกกระเจิงเลยเว้ยแม่ทหารนุมานแปรพักมาเป็นพวกเราจริงๆหน่อยชมพูพานและเหล่าขุนศึก18มงกุฎจับหนุมานให้จงได้เฮ้ยในเมื่อท่านเข้าเป็นฝ่ายทศกัณฐ์พวกเราจะต้องใช้ความรุนแรงกับท่านแล้วล่ะเอ้ยใช่เข้ามาเลยข้าขอโทษนะเราต้องใช้กำลังโต้ตอบแต่จะทำให้บาดเจ็บน้อยที่สุดพลังฝ่ามืออาจารย์ว้าวถ้าหนุมานเล่นงานจนขุนศึกของพระรามเจิงไปเลยหนุมานเราต้องใช้สอนวิเศษเล่นงานเจ้าซะแล้วฮะโอ้มแผลจงหายทำอะไรมันไม่ได้เลยท่านหนุมานไม่เป็นอะไรแล้วฤทธิ์เดชมากจริงๆใกล้ค่ำมืดแล้วเดี๋ยวเราต้องแกล้งแผลงนิดส่งท้ายพวกทหารยักษ์ได้เห็นสักหน่อยอาจีโอ้น่าเสียดายที่บัดนี้ใกล้พบค่ำแล้วข้าจะต้องยุติการศึกเพียงเท่านี้ก่อนแล้วอรุณรุ่งพรุ่งนี้มาเรามารบกันใหม่ตกลงขุนศึกของเรากลายเป็นศัตรูตัวร้ายไปซะแล้วทหารกลับเข้าเมืองได้ศึกครั้งนี้เราชนะ3ใน4ส่วนแล้วจริงเหรอเจ้าตะลุยพวกทหารของพระรามแตกกระเจิงอย่างนั้นเชียวเหรอพะยะค่ะขนาดพลักยิงสนใส่ท่านหนุมานท่องคาถาแป๊บเดียวเผลอหายในพริบตาเลยถึงยังใช้กำปั้นทุบจนแผ่นดินแยกเล่นเอาพลักเกือบตกลงไปเลยพะยะค่ะเจ้าสู้กับพลักขนาดนั้นเชียวเหรอข้าเชื่อแล้วว่าเจ้าได้แปลพักมาเป็นพวกของข้าจริงๆข้าจะมีรางวัลให้เจ้าได้ชื่นชมเป็นที่เปรมปรีอุลาชละข้าจะยกนางสุวรรณกัญญุมาชายาของอินทรชิตให้เป็นภรรยาของเจ้านางทั้งสวยและมีจิตใจดีงามคู่ควรที่จะมีสามีใหม่ที่เก่งฉกาจเช่นเจ้าขอพระทัยพะยะค่ะทหารพาท่านหนุมานไปพักผ่อนที่ห้องของสุวรรณกัญญุมาด้วยเถอะพะยะค่ะเจ้าทศกัณฐ์เชื่อเราซะสนิทใจเชียวเจ้าคือแม่นางสุวรรณกัญญุมาแล้วท่านล่ะคือหนุมานใช่ไหมข้าทราบเรื่องที่ทศกัณฐ์ยกข้าให้เป็นภรรยาของท่านแล้วล่ะแต่ว่าในยามนี้ข้ายังอดทำใจให้ลืมท่านอินทราชิตพระสวามีของข้าไม่ได้เลยอันเหตุผลนั้นข้าก็พอเข้าใจหรอกแต่คนเราจะมัวโศกเศร้าไปนานเท่าใดก็หาได้มีอะไรดีขึ้นสู้ใช้เวลาที่เหลืออยู่หาความสุขกายสบายใจไม่ดีกว่าหรือจ๊ะแม่นางท่านพูดจาเหมือนคนไม่เคยมีความรักแท้กับผู้ใดอย่างจริงใจอันความรักที่มีต่อชายคนรักนั้นน่ะลึกซึ้งสุดอย่างถึงสุวรรณกัญญุมาเจ้าจะเป็นภรรยาที่ประเสริฐเหลือเกินหากอินทรชิตสวามีผู้ล่วงลับได้ยินเช่นนี้คงจะปลาปลื้มใจเป็นที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเขาก็จะไม่อาจฟื้นใจเจ้าเขาจะออกไปเดี๋ยวนี้ล่ะท่านหนุมานมีเรื่องอันใดเหรอ
แต่เมื่อเป็นคำสั่งของท่านทศกัณฐ์ข้าก็ไม่อาจขัดคำสั่งได้หน้าที่ปฏิบัติเพื่อให้ท่านมีความสุขจึงเป็นหน้าที่ที่ข้าจะต้องทำให้ดีที่สุดแต่ว่าเจ้าไม่ได้เต็มใจนี่ได้โปรดเถอะอย่าให้ข้าต้องบกพร่องในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเลยข้าทราบซึ่งจิตสำนึกในหน้าที่ของเจ้าเหลือเกินหากข้าออกไปท่านทศกัณฐ์ต้องพิโรธเจ้าเป็นแน่ตกลงคืนนี้ข้าจะพักอยู่ที่ห้องนี้กับเจ้าค่ายพระรามท่านพี่เจ้าหนุมานที่ท่านพี่ได้ส่งไปเอากล่องดวงใจของทศกัณฐ์มานั้นบัดนี้เขาได้แปรพักไปเข้าข้างฝ่ายศัตรูมาทำร้ายพวกเราเกือบย่ำแย่เลยพะยะค่ะหากเห็นข้าเข้าข้างฝ่ายศัตรูก็อย่าได้แปลกใจเพราะนั่นคือกลลวงเพื่อเอากล่องดวงใจพะยะค่ะมิน่าล่ะก่อนไปหนุมานถึงได้กระซิบบอกให้เรารู้ก่อนแต่ไม่ได้การละถ้าหากพรุ่งนี้ให้น้องรักออกไปรบอีกจะเข้าใจหนุมานผิดแล้วเกิดการต่อสู้ใหญ่โตอาจจะพลาดพลั้งได้เราจำต้องออกไปทำศึกเองซะแล้วเอ๊ะคิดอะไรอยู่เหรอท่านพี่พี่คิดว่าวันรุ่งขึ้นพี่จะเป็นทัพหน้าออกรบเองจะจัดการสังหารหนุมานด้วยมือของพี่เองค่ำคืนนี้น้องจงนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่เถอะนะพะยะค่ะ